ันนี้เวลา 17:36 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพระพรหมอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสริมศรีสินทวานนท์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่3มกราคม2566สิริอายุ94ปีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสริมศรีสินทวานนท์เกิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2471เป็นบุตรีของพระยาชายศสมบัติเสริมกฤษณามระกับคุณหญิงชายศสมบัติศรีกฤษณามระในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์โรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยและศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปี2494จากนั้นเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาด้านสูตินรีเวชและศึกษาต่อเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาของงานด้านสูตินรีเวชในหลายสถาบันในปี2499เข้ารับราชการที่ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนนักศึกษาแพทย์และให้บริการผู้ป่วยนอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาของภาควิชาระหว่างปี2526ถึง2529มีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณพระบรมวงศ์และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นกรรมการในมูลนิธิต่างๆและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเสมอมาเวลา 13:52 นของวันที่19พฤษภาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีศาสตราจารย์เจอร์ลันลีสรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย UCL พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จและศาสตราจารย์เอมม่ามอริสผู้อำนวยการแผนกการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันเฝ้าถวายช่อดอกไม้เพื่อส่งหารือเกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคติดเชื้อตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยในการนี้ศาสตราจารย์เจอร์ลันลีสรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จมาเยือนมหาวิทยาลัย UCL อีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยที่เป็นรูปธรรมและมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมากด้วยพระปณิธานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายต่างๆโดยทรงแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลกในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมนำไปใช้แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมหาวิทยาลัย UCL เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 51,058 คนทั้งจากสหราชอาณาจักรและประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรที่มีจำนวนนักศึกษาไทยมากที่สุดจำนวน290คนด้วยการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงอีกทั้งมีสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยออกแบบเพื่อรองรับการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคในระดับสูงสุดและมุ่งเน้นงานศึกษาวิจัยด้านระบบภูมิคุ้มกันบำบัดระดับเซลล์จีนและการดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถนำผลวิจัยไปพัฒนาและใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
course, Your Excellency, it was a pleasure to meet you and to welcome you to UCL earlier. Now we have the honor of you, Your Royal Highness, visiting us once again to celebrate the very strong friendship and the incredible partnerships that characterize the relationship between the UK and Thailand. Today's meeting serves to showcase our expertise in immunity and transplantation. It's interdisciplinary research that Your Royal Highness will be familiar with from the Chulabhorn Research Institute's work. It's about seeing the facilities that make this possible and the close engagement between UCL, the Royal Free Charity, and the Royal Free London NHS Foundation Trust that we will visit later. This building brings together all of that excellence of the hospitals and the research excellence of the scientists in cell, tissue, and gene therapeutics. ศาสตราจารย์เอมม่ามอริสผู้อำนวยการแผนกการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันได้กล่าวเพิ่มเติมถึงภารกิจของสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลัย UCL ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีห้องทดลองที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นของสหราชอาณาจักรปัจจุบันดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดโรคชนิดต่างๆเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE เบาหวานประเภทหนึ่งและเพื่อการศึกษาในเรื่องโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อสถาบันแห่งนี้มีตึกปฏิบัติการซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าและรองรับการวิจัยในด้านที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงสูงระดับ3วิจัยเชื้อโรคร้ายแรงอาทิ HIV COVID-19 ไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C โดยมีกลุ่มนักวิจัย25กลุ่มรวมบุคลากร220คน Because one of the important aspects of our immunology research here is understanding the immune response to pathogens as well as understanding the immune response to transplanted organsand understanding what happens when the immune response is dysregulated in the context, for example, autoimmunity. We also have interaction and teaching space. But a research institute and department is not just a building, it's the people. And we are extremely fortunate to have a group of some of the most able immunologists,infectious disease researchers in the UK and globally. And this is the heart and the soul of our division and our institute. ซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยทรงมุ่งหวังที่จะนำองค์ความรู้ในการพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้เทียบเท่าทัดเทียมระดับสากลเวลา 16:38 วันที่20พฤษภาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังบาเลเดเฟสติวัลณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้า March to Film ในงานคานฟิล์มเฟสติวัล2023ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางปริยากรสังฆวณิชผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องจำนวน10บริษัทเข้าร่วมเป็นครั้งที่16เพื่อจับคู่เจรจาการค้า Business Matching ภายในคูหาประเทศไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงานคานฟิล์มเฟสติวัล2023ระหว่างวันที่16ถึง24พฤษภาคม2566เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยและขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศทั้งการซื้อขายการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศ
การรับจ้างผลิตการสร้างเครือข่ายทำธุรกิจตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้เชื่อมโยงและพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจอื่นในปี2565มีการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยในงานคานฟิล์มเฟสติวัล2022เกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน283นัดหมายสร้างรายได้มากกว่า849ล้านบาทสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจได้แก่การร่วมผลิตการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์การรับจ้างผลิตผลงานและ post production มีประเทศที่เข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยสูงสุดได้แก่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเกาหลีมาเลเซียและอินเดียงานแสดงสินค้า March to Film เป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่จัดขึ้นภายใต้งาน Cannes Film Festival งานเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่76มีนักธุรกิจในวงการภาพยนตร์จากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 12,500 คนผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคยุโรปรองลงมาคือสหรัฐอเมริกาภายในงานมีกิจกรรมเช่นการเจรจาการค้าการสัมมนาศักยภาพและแนวโน้มธุรกิจการเจรจาเพื่อการร่วมทุนสร้างและการนำเสนอผลงานทั้งนี้จากการดำเนินงานจับคู่เจรจาการค้าระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมามีการจับคู่เจรจาการค้าแล้วจำนวน240นัดหมายสร้างมูลค่าการค้ากว่า 1,856 ล้านบาทโดยมีประเทศที่สนใจเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยสูงสุดได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับ